จ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์พานักเรียนกลุ่มเปราะบางในจังหวัดเพชรบูรณ์ไปเลือกซื้อชุดนักเรียนรวมถึงอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆตามกิจกรรมทีมเพชรบูรณ์ช่วยแชร์พาน้องช็อปรับเปิดเทอมปีที่2นายชัชวาลเบญจสิริวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ระบุว่าโครงการนี้มีแนวคิดที่จะพัฒนาคนกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่ผ่านมาสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ช่วยเหลืออยู่แล้วครับแต่สังคมก็เข้าใจว่าเป็นการช่วยเหลือด้านการเงินเท่านั้นแต่แท้จริงแล้วยังขาดแคลนความอบอุ่นด้านจิตใจด้วยเราเห็นแล้วว่าหลายครั้งที่น้องๆกลุ่มนี้ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่เราต้องช่วยอยู่แล้วครับแต่ส่วนใหญ่คนก็จะเข้าใจว่าโอเคเราให้เงินให้ทองไปแล้วทุกอย่างจบแต่จริงไม่ใช่เพราะเด็กกลุ่มนี้นอกจากขาดแคลนเรื่องทุนทรัพย์แล้วยังขาดแคลนเรื่องความอบอุ่นนะเพราะฉะนั้นเรื่องความอบอุ่นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญท่านผู้ว่าจังหวัดก็เลยขอความร่วมมือทางหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาคราชการแล้วก็ภาคเอกชนว่าใครพอมีเวลานะพาน้องนะเสมือนหนึ่งเป็นพ่อแม่บุญธรรมไปเลือกซื้อของนะที่จำเป็นในห้างสรรพสินค้าห้างสรรพสินค้าสำหรับงบประมาณที่นำมาจัดโครงการนี้ครับไม่ได้ใช้งบประมาณของส่วนราชการทั้งสิ้นโดยได้มาจากภาคเอกชนที่เล็งเห็นความสำคัญของโครงการนี้ร่วมสมทบทุนนำไปจัดสรรให้กับน้องๆคนละ 1,000 บาทและมีหัวหน้าส่วนราชการหรือภาคเอกชนที่มีจิตเป็นกุศลนะครับที่เป็นพ่อแม่บุญธรรมมาสมทบทุนอีก 1,000 บาทรวมเป็น 2,000 บาทไว้ซื้อสิ่งของที่จำเป็นให้น้องๆครับ